สวัสดีค่ะพบกับวิชา BL 306นะคะกลยุทธ์การจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนค่ะหรือ Strategy Logistics and Supply Chain Management นะคะวันนี้ก็เชิญอาจารย์มาร่วมบรรยายนะอาจารย์กฤษกรสวัสดีค่ะขอบคุณที่มาร่วมรายการกับเราเนาะอาจารย์กฤษกรหรือขออนุญาตเรียกว่าน้องกุ๊กนะคะค่ะน้องกุ๊กก็จะมาช่วยบรรยายในวันนี้ก็คือหน่วยที่7ชื่อหน่วยว่าบรรจุภัณฑ์นะคะบรรจุภัณฑ์หรือที่เราเรียกว่าแพ็กเกจจิ้งนะคะก็มีความหมายแล้วก็ความสำคัญก็ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลให้ความสัมพันธ์หรือความสำคัญมากน้อยแค่ไหนสำหรับถามความเห็นดีกว่าสำหรับน้องกุ๊กเวลาซื้อของใส่ใจไหมเรื่องบรรจุภัณฑ์ก็ต้องใส่ใจนะคะในรายละเอียดของบรรจุภัณฑ์เพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของลูกค้าแล้วก็ผู้ซื้อไม่ตัวเองเวลาตัวเองไปซื้อดูไหมดูค่ะว่าของอันนี้ใส่อย่างนี้มันสวยขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยสนใจไหมใช่ค่ะต้องสนใจบรรจุภัณฑ์ทำให้เราแบบว่าซื้อง่ายขึ้นไหมค่ะเนาะถ้ามันสวยนะบางทีของข้างในดีหรือไม่ดีบางทีก็ลืมนึกเนาะค่ะใช่ไหมตอนไปญี่ปุ่นเป็นไหมค่ะมีไหมซื้อของกลับมาบางทีบางอย่างเอ้ยทำไมไม่เห็นอร่อยเท่าบ้านเราเลยมีไหมมีหลงซื้อเพราะว่าบรรจุภัณฑ์สวยค่ะใช่ค่ะบางทีเรามองเห็นภายนอกสวยสวยเนาะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นอ่ะเพื่อนเคยซื้อขนมมาฝากแบบสวยมากเลยเพื่อนชื่อออสบอกแกเอามากินเฮ้ยออสไม่ได้เรื่องเลยว่ะขนมที่ซื้อมาออสก็หัวเราะค่ะออสบอกมันสวยว่ะมีแบบมีตุ๊กตามีอะไรเนาะมีผู้หญิงแบบผมหน้าม้าอะไรเงี้ยเขาก็ซื้อมาบอกขนมไม่เห็นอร่อยเลยว่ะขนมญี่ปุ่นเนาะค่ะตรงนี้ในหน่วยนี้พอเราพูดถึงแพ็กเกจเนี่ยมันก็มีความหมายมากไปกว่าแค่เรื่องความสวยงามเนาะเพราะว่าสิ่งที่บรรจุอยู่ในกล่องในทางธุรกิจบรรจุภัณฑ์ก็เกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายแล้วก็ถือว่ามีความสำคัญกับฝ่ายการตลาดใช่ไหมเหมือนเมื่อสักครู่เราพูดถึงเนาะบรรจุภัณฑ์สวยก็ทำให้เรารู้สึกอยากซื้อเนาะมันก็ดึงดูดแสดงว่ากุ๊กก็โดนดึงดูดไปนิดนึง อาจจะซื้อมาโดยที่จริงๆแล้วของข้างในอาจจะไม่ตรงใจซะทีเดียวเนาะอย่างนี้ก็ถือว่าบรรจุภัณฑ์ก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของสินค้าหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่หรืออยู่ในบรรจุภัณฑ์ใช่ไหมคะก็มีส่วนจูงใจให้ลูกค้าซื้อของด้วยนอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ก็ยังเกี่ยวข้องกับการผลิตนะคะก็คือเรื่อง productivity อะไรทั้งหลายเนาะบรรจุภัณฑ์ก็ต้องง่ายต่อการบรรจุสินค้าก็คือรวดเร็วในการปฏิบัติงานฝ่ายคลังสินค้าซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บสินค้าก็บอกว่าแพ็กเกจของคุณนี่สำคัญนะเพราะมันมีผลต่อการเคลื่อนย้ายใช่ไหมคะยกสินค้าขึ้นเชลอะไรอย่างเงี้ยย้ายเข้าย้ายออกอะไรทั้งหลายเนาะขนาดรูปร่างถ้าสมมุติมันใหญ่เกินไปบรรจุภัณฑ์ใหญ่มากยกคนเดียวก็ยกไม่ไหวเนาะไม่ไหวค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าบรรจุภัณฑ์ต้องมีขนาดที่พอเหมาะด้วยแล้วก็ทำให้คลังสินค้าทำงานง่ายขึ้นหรือบังเอิญพื้นที่เขามีแค่นี้กำหนดว่ากี่ตารางวางได้กี่ห่อบรรจุภัณฑ์ก็ต้องพอเหมาะเพราะถ้าใหญ่เกินไปบางทีก็ทำให้เสียพื้นที่ในการเก็บแล้วก็ขนย้ายไม่สะดวกดังนั้นบรรจุภัณฑ์ก็เป็นมากกว่าหน้าที่แค่ว่าห่อให้ดูสวยเนาะมันเป็นขนาดที่ต้องเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ด้วยอันนี้ก็มาพูดเรื่องการขนส่งค่ะในส่วนของการขนส่งนะคะมีอยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะบางรูปแบบเนี่ยจะใช้เป็นลักษณะคอนเทนเนอร์มาตรฐานเดียวกันนะคะทำให้สามารถเปลี่ยนถ่ายระหว่างรูปแบบการขนส่งได้นะคะโดยที่ไม่ต้องขนย้ายสินค้านะคะในตู้เลยขนาดรูปลักษณ์และน้ำหนักบรรจุภัณฑ์มีผลต่อการใช้ประโยชน์ในตู้คอนเทนเนอร์ค่ะแล้วก็ยานพาหนะบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่เกินความจำเป็นไปใช้ระหว่างบรรทุกก็คือใหญ่ไปก็ระวังรถบรรทุกแล้วไม่เหมาะสมเนาะตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยก็คือการขนส่งบรรจุภัณฑ์ก็เข้ามามีบทบาทอีกใช่ไหมคะเพราะว่าถ้ามันรถบรรทุกคันใหญ่แล้วก็สินค้าคุณแต่ละชิ้นอะไรไม่พอเหมาะตรงนั้นน่ะก็เรื่องระวังในรถบรรทุกก็ถือว่าทำให้ต้นทุนสูงขึ้นด้วยตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็ไม่แข็งแรงค่ะเกี่ยวไหมกล่องที่บรรจุนะสมมุติเราจะขนปากกาเนาะมีกล่องใส่มาเนาะออฟฟิศเมทจะส่งของมาให้เอาบุ้งนะแล้วถ้าใส่กล่องมาไม่เหมาะสมพอส่งมาถึงอาจจะปากกาทุกอันเลยออกมาโอ้ยสงสัยไปแจกพวกอาจารย์บอกเขียนไม่ออกเลยบุ้งเขียนไม่ได้สักอันเลยอย่างเงี้ยเนาะ
ก็คือออฟฟิศเมทก็ต้องระมัดระวังค่ะก็คือเขาก็เก่งอะออฟฟิศเมทขนส่งแบบสั่งของแป๊บเดียวได้เลยก็คือพอเอาไปให้อาจารย์ก็งงอาจารย์บอกเอ้าเมื่อวานเพิ่งคุยกันบอกจะสั่งของทำไมได้ของละบอกอาจารย์เขาก็จะถามว่าเอาเวลาตรงไหนไปซื้อเนี่ยผมไม่ได้ซื้อค่ะยกหูเลยเดี๋ยวนี้ง่ายมากเลยยกหูใช่แล้วเขาก็มาส่งแล้วก็ไม่ได้บวกค่าส่งด้วยนะเพราะว่าถามเขาบอกเก็บค่าส่งไหมเขาบอกก็คนนั้นเขาพูดอะไรสั่ง500ขึ้นไปส่งฟรีแต่ครั้งนั้นเราส่งเราก็สั่งของไปเกือบ 3,000 เขาก็ดีอ่ะแป๊บเดียวมาส่งเลยเร็วตรงนี้ก็ถือว่าบรรจุภัณฑ์ก็มีส่วนในการช่วยนะคะช่วยให้สินค้ามันอยู่ในสภาพดีป้องกันการเสียหายเนาะตรงนี้ก็ถือว่าบรรจุภัณฑ์ก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับโลจิสติกใช่ไหมคะก็คือป้องกันสินค้าเสียหายการเคลื่อนย้ายการเก็บรักษาเนาะแล้วก็มีผลต่อต้นทุนด้วยนะถ้าเราใช้ดีเกินไปต้นทุนก็สูงเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยว่าให้มันพอเหมาะพอเจาะกับตลอดซัพพลายเชนมุมมองของเรื่องบรรจุภัณฑ์ค่ะมุมมองของเรื่องบรรจุภัณฑ์นะคะเป็นกิจกรรมนึงของโลจิสติกค่ะมีความสำคัญทั้งด้านโลจิสติกและด้านการตลาดเมื่อพิจารณาจากมุมมองของซัพพลายแล้วเนี่ยค่ะก็คือวัสดุและอุปกรณ์ที่มีการขนย้ายและขนส่งจากแหล่งต้นทุนมายังโรงงานแปรรูปในขั้นตอนต่างๆเป็นสินค้าสำเร็จรูปและจากโรงงานไปยังผู้ส่งค่ะและผู้ค้าปลีกจนถึงบริโภคหีบห่อเพื่อใช้ขนย้ายและขนส่งแตกต่างกันเช่นลังไม้นะคะก็คือบางครั้งก็ใช้ลังก็ได้ใช่เป็นลังพลาสติกเป็นถังเป็นกล่องกระดาษนะคะหรือบางทีเป็นผลไม้อาจจะแค่ใส่ตะกร้าไปอย่างเงี้ยเนาะจริงๆน้องกุ๊กก็ช่วยดร.หวานท่านดูแลนักศึกษาอยู่ถามว่าบรรจุภัณฑ์มันเกี่ยวไหมเกี่ยวนิดหน่อยเนาะค่ะกรณีส่งหนังสือไปให้นักศึกษาใช่ค่ะส่งหนังสือเรียนนักศึกษาเราที่เรียนทางไกลบางทีก็อยู่รอบนอกอยู่ไกลจากบ้านดร.หวานเยอะๆค่ะก็ต้องมีการใช้บริการขนส่งมีการใช้กล่องบรรจุภัณฑ์ใช้กล่องเหมือนกันเนาะใช่ค่ะแล้วส่วนใหญ่เราส่งโดยทางไหนทางไปรษณีย์ค่ะไปรษณีย์ไทยโอ้พี่ไปรษณีย์ไทยมีบทบาทอีกแล้ว นานไหมปัจจุบันส่งหลายวันไหมไม่นานนะคะEMS นี่วัน2วันก็ถึงแล้วค่ะอ๋อ EMS ก็แพงสิค่ะแพงเนาะยิ่งถ้าหนังสือเทอมนึงเท่าไหร่4เล่มส่วนใหญ่ลง4วิชากันเนาะมีมั้ยคนที่ลงเยอะกว่า4วิชาไม่ค่อยมีค่ะโดยประมาณแล้วจะ4วิชาค่ะก็หนักอยู่นะค่าส่งเป็น100เลยสิค่ะก็ตามน้ำหนักเนาะเพราะว่าในอดีตนะเคยส่งหนังสือการ์ตูนมาให้เพื่อนหนังสือการ์ตูนเล่มละ20เมื่อก่อนนี้20หรือ10กว่าบาทปรากฏว่าค่าส่งนี่ไปต้อง100กว่าบาทเพื่อนก็เปิดซองออกมาก็หัวเราะคือส่งหลายเล่มนะวันเกิดเพื่อนค่ะเพื่อนก็ดูเพื่อนบอกดูสิหนังสือในซองอ่ะยังน้อยกว่าไอ้ค่าสแตมป์ที่แกส่งมาก็มันเป็นความภูมิใจไงโอกาสพิเศษนะแต่ปัจจุบันเราก็เลิกส่งละของไม่ส่งละการ์ตูนไปหาอ่านเองเลยหรือเพื่อนก็ไม่ว่างอ่านอะไรนะค่ะตรงนี้บรรจุภัณฑ์ก็ยังแบ่งออกไปอีกว่าจุดประสงค์เพื่อการตลาดใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นต้องดูแลผู้บริโภค consumer packaging ตรงนี้อยู่ในเรื่องของการค้าปลีกนะของเราเข้าขายอันนี้ป่ะเราส่งไปมันเป็นภาพลักษณ์ไหมพอออกไปมาจากไหนอ่ะเราใส่โลโก้ BTU ของเราใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมก็ก็เหมือนผู้ประสานทั้งหลายก็เปรียบเสมือนตัวแทนมหาวิทยาลัยเนาะก็ถ้าเราดูแลนักศึกษาดีๆตรงนี้ก็ถือเป็นจุดโปรโมทด้วยนะคะก็คือนักศึกษาก็เปรียบเหมือนผู้บริโภคของเราก็อยู่ในข่ายนี้ consumer packaging นะส่งยังไงให้สินค้าไปถึงลูกค้าแบบไม่เสียหายก็คือนักศึกษาก็ได้รับหนังสือตามที่เขาคาดหวังนะคะเพราะว่าการลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาเนี่ยนักศึกษาก็จะได้หนังสือเรียนด้วยแล้วก็ได้รหัสใช่ไหมสามารถเข้าระบบไปดูการบรรยายนะคะนักศึกษาก็อย่าลืมเข้าระบบไปทำแบบฝึกหัดด้วยแบบฝึกหัดหลังเรียนที่เราเรียกว่า post test ตรงนั้นนะก็มีส่วนได้คะแนนถึง 40% นะคะถ้านักศึกษาทำอย่างนี้เป็นประจำฝึกจนเป็นนิสัยมีวินัยก็ทำให้ตัวเองแบบมีคะแนนเก็บที่ดีแล้วก็ทำให้การสอบไฟนอลไม่ยุ่งยากไป
เมื่อวานนี้เพิ่งประชุมกับผอ.สถาบันทางไกลท่านก็ย้ำท่านบอกอย่าลืมบอกนักศึกษาต้องเข้าระบบถ้าเข้าไม่ถึงท่านคาดหวังอยากอะไรอ่ะเข้าถึง 80% น่ะค่ะพวกอาจารย์ก็หัวเราะกันน่ะแล้วถ้าบางคนมันอยู่บนดอยอ่ะมีไหมเด็กเราที่แบบว่าอยู่จนแบบไม่มี Wi-Fi อ่ะในส่วนที่ดูแลยังไม่พบค่ะอาจารย์ส่วนใหญ่อยู่ตัวเมืองใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ที่ชลบุรีอยู่ค่ะก็ยังโชคดีอะนะแต่ถ้าโซนอีสานเนี่ยบางทีก็บอกหรือภาคเหนือที่แบบอยู่แบบขึ้นเขาอะไรเงี้ยมีผู้ประสานคนนึงก็ถามเขาบอกเขาบอกเนี่ยเด็กเด็กของพี่นะไม่มี Wi-Fi จริงๆเลยแล้วจะทำยังไงจะปล่อยเขาตกเหรอบอกมันก็คงเป็นเคสพิเศษไปเนาะก็อาจจะทำงานแล้วก็ใส่ซองแล้วก็ฝากพี่หรือว่ากรณีมีใครเข้ามาเงี้ยเข้ามามหาลัยก็ฝากมาส่งได้ก็ต้องอนุโลมอ่ะก็คือเมื่อเรียนแล้วก็อยากให้จบโดยเฉพาะเรียนทางไกลเวลาคุณจบปริญญามันไม่ได้วงเล็บว่าทางไกลนะค่ะใช่อย่างเช่นอันนี้เรียนอยู่ในบริหารธุรกิจเวลาจบทานสคริปอะไรทั้งหลายนะวุฒิก็เหมือนกับคนเรียนภาคปกติก็ได้บทบคุณวุฒิของคุณนะได้บทบบริหารธุรกิจก็บใบไม้ทอธงจุดแล้วก็บบทบบริหารธุรกิจบัณฑิตก็จบสักและสีเท่ากันเพราะว่าเมื่อวันก่อนพบท่านรองอธิการท่านก็บอกท่านบอกทำดีๆนะเว้ยทางไกลอ่ะต้องให้มีคุณภาพอย่าให้ใครเขาว่าได้นะเพราะเวลาจบอ่ะคนข้างนอกเขาแยกไม่ออกใครทางไกลทางใกล้เนาะค่ะใช่ค่ะเขาบอกก็ต้องแบบกระตุ้นนะกระตุ้นให้เด็กเรียนถึงแม้ว่าระบบทางไกลเรียนได้หลายวิธีเนาะจะอ่านหนังสือก็ได้ก็ถือว่าถูกต้องหรือจะเข้ามาดูการบรรยายแล้วก็เข้าไปทำโพสเทสตรงนี้ก็ถือว่าดีเนาะก็ยังไงเราก็ต้องขอบคุณคนที่ช่วยดูแลแหละ ผู้ประสานทั้งหลายเนาะน้องกุ๊กก็คือช่วยดูแลส่วนหนึ่งเนาะตรงนี้เราก็มาดูต่อนะคะในเรื่องสินค้าที่บรรจุกล่องถ้ามีพิมพ์ภาพมีอะไรเนาะก็ถือว่ามีคุณภาพดีสีของบรรจุภัณฑ์ก็ส่งทอดความรู้สึกเหมือนกันนะคะแล้วก็กระตุ้นอารมณ์เช่นเป็นสินค้าประเภทอะไรอ่ะเขาบอกเป็นอะไรนะใส่ใจสุขภาพเป็นกรีนฟู้ดอะไรเนาะค่ะเราก็ต้องใช้เป็นลักษณะกรีนสีเขียวก็จะเป็นกรีนทั้งหลายเนาะก็คือมุ่งเน้นว่าใส่ใจเรื่องสุขภาพหรือดูแลสิ่งแวดล้อมอะไรทั้งหลายเนาะส่วนสีเหลืองเขาบอกว่าดึงดูดความสนใจได้ดีแต่ก็อาจจะมีผลทางลบก็คือบรรจุภัณฑ์ก็ไม่ได้ว่าแค่เป็นเพียงแค่กล่องนะแต่มันก็สะท้อนถึงอารมณ์แล้วก็รับรู้คุณภาพเรื่องค่านิยมแล้วก็สิ่งแวดล้อมรวมไปถึงเรื่องอื่นๆค่ะทีนี้ฝ่ายตลาดนะคะในการบรรจุภัณฑ์เพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของลูกค้าโดยมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีรูปร่างสีสันที่โดดเด่นนะคะให้สะดุดตากับลูกค้าเวลาลูกค้ามองเป็นการดึงดูดนะคะฝ่ายตลาดคิดเองไหมค่ะใช่ค่ะฝ่ายตลาดต้องเป็นหรือต้องหาข้อมูลก็ต้องหาข้อมูลด้วยเคยไหมบางทีเดินเดินอยู่มีคนมาสัมภาษณ์เราเขาบอกขอเวลานิดนึงค่ะใช่แล้วเขาก็จะเอาอะไรมาถามเราอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสมมติโปรดักต์ตัวเนี้ยรูปร่างอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เปรียบเทียบพี่ว่าใส่กล่องอย่างไหนดีอะไรเนาะเขาจะมาถามความเห็นเนาะตรงนี้ก็เป็นพวกเซอร์เวย์รีเสิร์ชอะแบบสำรวจค่ะสำรวจความคิดเห็นลูกค้านะเพราะฉะนั้นก็การทำอะไรบางทีก็นอกจากฝ่ายการตลาดคิดเองแล้วก็ยังอาจจะมีการสำรวจความต้องการของลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็บรรจุภัณฑ์เพื่อตลาดก็มุ่งให้สะดวกกับลูกค้าหยิบถือได้ใช่ไหมคะบางอย่างก็แบบนิดนึงอะเอานิ้วเกี่ยวนิดนึงถือไปได้ค่ะต้องให้มันดูแปลกๆค่ะหรือใช้ของหมดแล้วอาจจะเอาไปใส่อย่างอื่นได้เอาไปแขวนตรงไหนได้อะไรเนาะสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะคะตรงนี้ก็ถือว่ามีการรีไซเคิลแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะคนที่ออกแบบดีเกินไปบางทีก็ทำให้ต้นทุนสูงผู้ประกอบการก็จะบอกว่าเอ้ยไอ้ทีมนี้มันออกแบบแพ็กเกจตรงนี้รู้สึกว่าต้นทุนแพงไปละ ใช่ไหมคะค่ะใช่ต้องระวังตรงนี้ก็ระวังป้องกันไม่ให้สินค้าเสียหายแล้วก็หยิบถือง่ายอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือเอาใจลูกค้าขณะเดียวกันก็ระวังเรื่องต้นทุนด้วยทีนี้มาดูเรื่องบรรจุภัณฑ์โลจิสติกค่ะบรรจุภัณฑ์ของโลจิสติกนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับด้านโลจิสติกนะคะขนาดน้ำหนักและการบรรจุภัณฑ์นะคะ
มันจะมีผลต่อการขนย้ายนะคะการขนส่งและการเก็บรักษาด้วยมันจะเกี่ยวพันกันนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยลูกค้าเองนะคะยังสามารถถือติดตัวได้ด้วยนะคะการแกะออกมาใช้นะคะและการกำจัดขยะนะคะในตัวกล่องบรรจุภัณฑ์นะคะก็จะมีการจัดเก็บบรรจุภัณฑ์นะคะเกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์วัตถุบรรจุภัณฑ์ก็คือถ้าเขาแกะง่ายๆใช่แกะง่ายเขาก็ต้องแกะออกง่ายใช้งานอันนี้อย่างนี้แกะง่ายแกะง่ายก็เอามาใช้ซ้ำได้ก็ทำให้บรรจุภัณฑ์อันนั้นไม่เสียหายเนาะสามารถเอามาใช้ซ้ำได้ก็ดีต่อในเรื่องทรัพยากรด้วยนะค่ะแล้วก็เกี่ยวข้องสอดคล้องกันทั้งด้านต้นทุนและก็การตลาดนะคะตรงนี้ก็ทำให้เหมาะสมอาจจะขอข้อมูลฝ่ายผลิตต้องการแบบไหนฝ่ายการตลาดต้องการแบบไหนนะคะคนที่ดูแลเรื่องบรรจุภัณฑ์ก็จะต้องทำให้หลายๆฝ่ายแบบเหมือนกับเป็นกระบวนการเพื่อให้โลจิสติกส์มันสามารถใช้งานได้หมดเลยครอบคลุมไปทั่วเลยนะคะมีผลต่อการขนย้ายด้วยนะคะแล้วก็การขนส่งการเก็บรักษาอะไรทั้งหลายก็คือเกี่ยวข้องกันหมดเลยตรงนี้ก็ระมัดระวังเรื่องต้นทุนด้วยนะคะแล้วก็ความรับผิดชอบนะคะต่อสังคมนะคะแม้ว่าผู้คนเนี่ยจะสนใจนิเวศวิทยานะคะนักสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมนะคะมองหาวิธีในการกำจัดผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์กำจัดขยะนะคะวิธีกล่องโฟมใช่ค่ะพวกกล่องโฟมนะคะกำจัดยากใช่ค่ะมันก็จะต้องมีวิธีในการที่กำจัดไม่ได้บรรจุภัณฑ์กำจัดไม่ได้ก็เปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนเอากลับมาใช้ใช่ค่ะต้องเป็นหรือเปลี่ยนวัสดุที่สามารถใช้ได้เปลี่ยนวัสดุเนาะค่ะเปลี่ยนวัสดุก็ได้เพราะว่าถ้าบอกว่าใช้โฟมเยอะๆแล้วทำให้เหมือนกับสิ่งแวดล้อมไม่ดีเกิดพอลูชันอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะปรับต้องใช้อย่างอื่นแต่โฟมถามว่าโฟมมีข้อดีไหมพอเมื่อเช้าฝนตกก็นึกนะถ้าสินค้าทุกอย่างใส่ถุงกระดาษอะแล้วเมื่อเช้าฝนตกหนักเปียกหมดเลยค่ะ สินค้าคุณอาจจะต้องถือล่อนจ้อนไปเลย เพราะฉะนั้นบางทีก็อย่าไปรังเกียจพลาสติกให้มากนะพลาสติกหรือโฟมมันก็มีประโยชน์นะฝนตกมันไม่เป็นไรเนาะค่ะใช่เพราะฉะนั้นก็มีข้อดีข้อเสียก็คือผู้บริโภคจำนวนหนึ่งก็ซื้อสินค้าโดยคิดว่ามันไม่เป็นภัยต่อระบบนิเวศหรอกไม่ได้ใส่ใจในเรื่องพวกนี้ก็คืออาจเกิดจากอิทธิพลทางการตลาดแล้วก็การกล่าวอ้างของนักการตลาดแต่จริงๆแล้วในมุมมองของพวกนักสิ่งแวดล้อมเขาก็บอกว่ามันจำเป็นนะมันเป็นการหลอกลวงก็คือนักการตลาดก็เน้นแต่จะขายอะเนาะแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคสับสนผู้ผลิตต่างก็ออกมาโต้หรือออกมาตอบโต้การกล่าวหานะบอกว่ายืนยันว่าข้อมูลของตนถูกต้องก็คือนักสิ่งแวดล้อมก็ใส่ใจเนาะก็คืออย่าให้มันเกิดพอลูชั่นมากเกินไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะความขัดแย้งก็ดูเหมือนจะขาดคำนิยามไปใช่ไหมคะลืมนิยามว่ารีไซเคิลrecyclable นะสังเกตนะคำที่สองนะ recycle แล้วก็ใส่ able เข้าไปมันต้องสามารถ recycle ได้ถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่านำมาใช้กล่าวอ้างไม่ได้จนกว่าจะได้จัดทำแนวทางที่ชัดเจนเพราะใครจะเป็นคนกำกับดูแลสมมุติน้องกุ๊กเป็นเจ้าของ product แล้วก็บอกอย่างเงี้ยใส่ซองอันนี้ดีแล้วใช่ไหมเปียกฝนก็ไม่เป็นไรอะไรก็ไม่เป็นไรเสร็จแล้วอาจจะมีคนถามบอกแล้วเวลาถอดปากกาไปใช้ล่ะไอ้บรรจุภัณฑ์ที่อยู่ภายนอกเอาไปทำอะไรใช่ไหมมันก็เกิดข้อซักถามขึ้นมาตรงนี้กลุ่มอุตสาหกรรมก็จำเป็นต้องดูแลกันเองถามว่าในสังคมจริงๆมีคนตรวจสอบไหมมีคนตรวจสอบเลยป่ะถ้าไม่ใช่นักสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยสนใจหรอกค่ะน่าจะไม่ค่อยมีคนตรวจสอบก็ซื้อแล้วก็ใช้แล้วก็แล้วไปค่ะ ก็คือยังขาดหน่วยงานตรงนี้เนาะเรื่องบรรจุภัณฑ์โลจิสติกก็เหมือนกันก็เป็นแนวคิดต้นทุนรวมว่าบริษัทจะบรรลุต้นทุนรวมต่ำสุดได้ยังไงแล้วก็ทำยังไงในระหว่างเรื่องได้เรื่องเสียที่สมดุลกันเนาะเรื่องเทรดออฟทั้งหลายการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวก็จำเป็นต้องบูรณาการกิจกรรมทั้งหมดเลยบรรจุภัณฑ์ก็มีผลกระทบกับบริษัทนะทั้งเรื่องกลยุทธ์แล้วก็ในระดับปฏิบัติการอันนี้บรรจุภัณฑ์เข้าไปรวมค่ะบรรจุภัณฑ์นะคะกับ
รวมหน่วยผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์เนี่ยมีที่มีการเคลื่อนย้ายรูปแบบการขนส่งและการคลังสินค้านะคะตั้งแต่วัตถุดิบจนกระทั่งสินค้าสำเร็จรูปตั้งแต่รับจากซัพพลายเออร์เนาะค่ะรับจากซัพพลายเออร์มาเลยนะคะถึงขั้นผลิตค่ะแล้วก็ถึงมือผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพด้วยย้ายเนาะย้ายไปย้ายมาเนาะมีหลายปัจจัยค่ะคือปัจจัยที่สำคัญเลยนะคะปัจจัยที่หนึ่งก็คือบรรจุภัณฑ์ขนาดและบรรจุภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการขนย้ายและขนส่งค่ะหลักการขนย้ายที่สำคัญก็คือให้ขนย้ายได้คราวละปริมาณที่มากนะคะถ้าขนทีละชิ้นแบบอาจจะต้องเดินหลายรอบเดินหลายรอบค่ะก็คือเน้นว่าเอามากๆเลยดีกว่ามากๆตรงนี้ก็แบ่งไปเป็นหน่วยย่อยผลิตภัณฑ์ product unit นะคะหน่วยย่อยก็คือหน่วยที่ขายปลีกค่ะอย่างเช่นเสื้อผ้า1ตัว อย่างเงี้ยค่ะนะคะก็จะเป็นซื้อเบียร์ทีละขวดอย่างเงี้ยค่ะน้ำตาล1ถุงนะคะการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์นะคะเป็นหน่วยย่อยใช้เวลาและแรงงานแต่ถ้าหากเคลื่อนย้ายด้วยเครื่องจักรที่มีต้นทุนสูงนะคะนอกจากนี้เนี่ยจัดเก็บและการหยิบสินค้าใช้คลังสินค้าใช้เวลาและแรงงานมากหน่วยย่อยสินค้าจึงไม่ประหยัดในระบบโลจิสติกและซัพพลายใช่ไหมไม่เหมือนเราไปซื้อปีกถ้าเราไปซื้อโอเคเราก็ซื้อน้ำตาลถุงนึงถุงละกิโลเราก็บอกว่าโอ้ใช้ได้ตั้งนานละแต่ถ้าในระบบอุตสาหกรรมไปทีละโลนี่ถือว่าโอ้โหวันนึงไม่รู้ต้องขนตั้งกี่รอบนะเขาใช้กะทิเยอะๆเพราะฉะนั้นก็ต้องเน้นเรื่องขนได้เยอะๆนะคะแล้วก็หน่วยรวมอันนี้เป็นคาร์ตันค่ะใช่ไหมคะสบู่คงไม่ขนทีละชิ้นหรอกใช่ค่ะขนไปเป็นคาร์ตันเป็นห่อค่ะหรือถ้าเป็นของเหลวก็ขนไปทางท่อขนไปทีเยอะๆเลยค่ะนะคะเบียร์ก็ขนไปเป็นลังๆเลยหรือเบียร์กระป๋องก็บรรจุหรือแม้แต่เป๊ปซี่กระป๋องอะไรพวกนี้เนาะเขาก็หลายๆกระป๋องแล้วก็มีแพ็กเกจแล้วก็แพ็กเกจย่อยแพ็ก6แพ็ก6แล้วก็ไปเป็นแพ็กอะไรนะเขาเรียกอะไรกุลุตใช่ไหม12โหลเป็นกุลุตไปตรงนี้ก็เน้นความรวดเร็วความสะดวกแล้วก็มีการรวมหน่วยรวมย่อยมาสเตอร์คาร์ตันใช่มั้ยคะจากหน่วยย่อยมาเป็นคาร์ตันจากคาร์ตันก็มีรวมอีกตรงนี้ก็คือซื้อเป็นแพ็คใหญ่ไปเลยค่ะใช่ไหมคะเป็นลังใหญ่ๆเป็นลังยกลังจากลังแล้วก็ยังมีหลายๆลังมารวมเป็นแพ็คใหญ่อีกอันนี้เป็นมาสเตอร์คาร์ตันไปค่ะรวมใหญ่เขาบอกมีหน่วยรวมใหญ่อีกมียูนิตยูนิติเซชันหรือคอนเทนcontainer containerization ก็คือให้เรานึกถึงที่แบบในโรงงานที่มีพาเลตอ่ะมีชั้นใหญ่ๆเนาะแล้วก็เอาหีบพอวางแล้วก็มีตัวยกมีแค่วางอ่ะค่ะพาเลต PALLET นะเราเรียกพาเลตก็คือเป็นแคร่วางสินค้าก็วางแบบมาสเตอร์คาร์ตันเลยแพ็คใหญ่ๆไปเลยแต่ละพาเลตก็ยังอาจจะซ้อนกันอีกก็คือเครื่องจักรใหญ่ๆที่มีต้นทุนสูงอ่ะแบบที่เมื่อกี้น้องกุ๊กพูดถึงนะเราต้องใช้เครื่องจักรในการก็คือยกทีนึงไม่ใช่ยกไปแค่ทีละลังยกไปทีนึงซ้อนกันหลายๆชั้นเลยแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้ก็ถือเป็นมาสเตอร์ขนย้ายโดยเครื่องจักรตัวอย่างเช่นเขาบอกบริษัท For Clip ก็คือมีการขนย้ายทีนึงก็เยอะๆเลยเป็นหน่วยรวมใหญ่ตรงนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์ในการขนย้ายแล้วก็สามารถจัดเก็บและขนส่งทำให้รวดเร็วก็เกิดต้นทุนรวมที่ต่ำลงนะคะก็สามารถขนไปลงที่คอนเทนเนอร์เป็นค้าแบบขนส่งสินค้า For Lip นี่ก็ทำหน้าที่ขนส่งนะคะรับขนส่งทำการค้าระหว่างประเทศแล้วก็มีคอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าสามารถบรรจุได้ทีมากๆมีความแข็งแกร่งทำให้การขนย้ายกับการขนส่งมีประสิทธิภาพทีนี้มาดูในเรื่อง Ideal Package ค่ะบรรจุภัณฑ์ที่พึงปรารถนาบรรจุภัณฑ์นะคะบรรจุภัณฑ์ที่พึงปรารถนาเนี่ยค่ะก็คือจะบรรจุภัณฑ์มีหน้าตาที่หลายอย่างนะคะในท้องตลาดบรรจุภัณฑ์ที่ผู้จัดการโลจิสติกฝ่ายฝันเอาไว้นั่นก็คือ1
บรรจุภัณฑ์ควรใช้ประโยชน์อุปกรณ์และยานพาหนะขนส่งได้สูงสุดนะคะขนได้เยอะใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องขนได้เยอะยานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่งถูกจำกัดด้วยน้ำหนักและปริมาตรค่ะที่ข้างรถใช่ไหมเขาจะบอกขนได้กี่กิโลจะต้องถูกกำหนดด้วยทีนี้บังเอิญเที่ยวนั้นของเราอาจจะเกินมานิดหน่อยเอาไปไม่ได้แล้วไปได้ไม่หมดค่ะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อจำกัดไปเนาะค่ะ2รูปร่างบรรจุภัณฑ์เป็นอีกปัจจัยที่มีความสำคัญกับการใช้ปริมาตรอุปกรณ์และยานพาหนะขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่มีสี่เหลี่ยมที่มีความกว้างและความยาวความสูงไม่เท่ากันเนี่ยเป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่งเพราะจะใช้ประโยชน์จากการบรรทุกได้เต็มที่นะคะก็คือทรงสี่เหลี่ยมน่าจะขนง่ายเนาะใช่ถ้าบังเอิญไปออกแบบเป็น5เหลี่ยม6เหลี่ยมมันก็จะเสียพื้นที่ตรงระหว่างมุมเพราะฉะนั้นถ้าสี่เหลี่ยมมันก็เข้ามุมผู้จัดการพวกนี้ก็ส่วนใหญ่บอกว่าดีละมันจัดอะไรง่ายขึ้นเนาะค่ะรูปร่างก็เกี่ยวเนาะเขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องรูปร่างด้วยค่ะรูปร่างบรรจุรูปร่างบรรจุภัณฑ์นะนะคะก็จะเป็นอีกปัจจัยนึงเหมือนกันถ้าสี่เหลี่ยมก็น่าจะดีค่ะแล้วก็สูงเท่ากันก็ยิ่งทำให้ง่ายขึ้นไม่รู้ตอนนั้นที่เราสมัยที่เราทำการศึกษาทางไกลใหม่ๆเนี่ยต้องส่งผ่านจานดาวเทียมตอนนั้นได้มาช่วยคุณแม่ไหมที่ต้องเบิกจานดาวเทียมทีเยอะๆโอ้ตอนนั้นยังค่ะ อันนั้นเวลาไปติดต่อบริษัทขนส่งเขาจะถามเลยไปวัดมาเลยว่าขนส่งเนี่ยพอใส่กล่องแล้วเนี่ยกล่องมันกี่เซนกี่นิ้วต้องบอกเขาไปแล้วเขาจะคำนวณตอนแรกทำไมจู้จี้จังอ๋อพอมาเรื่องนี้เข้าใจละอย่างนิ่มซี่เสงเนี่ยเราจะส่งไปลำปางเขาจะบอกเลยจะส่งครั้งหนึ่งกี่กล่องบอกส่งครั้งหนึ่ง100กล่องเขาบอกได้เขาก็คำนวณแต่นิ่มนี่จะคิดไม่แพงกล่องเบลเลอร์เลยนะเนี่ยครึ่งหนึ่งของโต๊ะนะแต่เขาคิดเราประมาณ40บาทก็ถูกอ่ะแล้วก็ส่งไวด้วยไวกว่าส่งไปที่เราส่งไปบางจังหวัดทางอีสานนี่ช้าบางทีเกือบอาทิตย์อ่ะกว่าจะได้แต่นิ่มนี่แบบน่าจะวันเดียวก็ถึงละเร็วถือว่าบริการดีมากแล้วก็เรื่องน้ำหนักเรื่องปริมาตรสินค้าก็ถือว่าสำคัญนะคะตรงนี้น้ำหนักตามพิกัดของเขาถ้ามันมากเกินไปเขาบอกว่าเป็นเวทเอาท์ไปแล้วก็ต้องใช้ปริมาตรยานพาหนะก็คือต้องขนได้หมดอ่ะขนได้หมดในรอบหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเกิดมันมีค้างอยู่สมมุติต้องการขนไป150กล่องบอกรถคันนี้ขนได้แค่100กล่องอ้าวอีก50กล่องต้องมาอีกเที่ยวนึงพอเที่ยวหน้าก็ถือว่าไม่ค่อยคุ้มละตรงนี้ก็กลายเป็นบรรจุภัณฑ์ที่พึงประสงค์ก็คือต้องมีมาตรฐานของบรรจุภัณฑ์บริษัทที่สามารถจัดการใช้มาสเตอร์คาร์ตันน้อยหรือขนาดเดียวกันใช้ได้หมดก็ถือว่าดีซึ่งลดการใช้แรงงานแล้วก็ทำให้การขนย้ายสะดวกรวดเร็วขึ้นทีนี้มาดูเรื่องหน้าที่ฟังก์ชันของแพ็คเกจนะคะค่ะหน้าที่ในการบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะคะก็คือวัสดุและสินค้ามีการขนย้ายมีการขนส่งนะคะและเก็บรักษาหลายครั้งกว่าจะถูกการนำไปใช้นะคะกระบวนการที่กล่าวมาเนี่ยต้องใช้เครื่องมือขนย้ายใช้ยานพาหนะขนส่งและแรงงานซึ่งเป็นต้นทุนนะคะหรือค่าใช้จ่ายในระบบของโลจิสติกนะคะนอกจากนี้วัตถุประสงค์ขอโทษค่ะนอกจากนี้วัสดุและสินค้านะคะก็คืออาจจะเสียหายมันไม่แข็งแรงใช่ไหมมันกระแทกก็คือกว่าจะถึงผู้รับก็อาจเสียหายก็คือตรงนี้ก็ต้องดูถือเป็นหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์นะฟังก์ชัน all packaging ค่ะก็คือต้องระวังวัตถุดิบหรือวัสดุในสินค้าก็อาจจะเสียหายก็คือทำหน้าที่ห่อหุ้มใช่ไหมคะเป็น containment ก็คือห่อหุ้มสินค้าโดยเฉพาะพวกแชมพูเนาะค่ะถ้าแชมพูแบบกล่องบรรจุมาไม่ดีกว่าจะถึงผู้บริโภคอาจจะขวดเล้าค่ะเลอะเทอะเลอะเทอะด้วยเนาะแล้วเราเป็นคนซื้อเราไปดูทำไมมันซึมเลอะเทอะเราก็ไม่อยากได้เนาะมันดูไม่ดีอ่ะเนาะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังสินค้าของเหลวเนาะต้องปกป้องได้ไม่ให้เปื้อนเปื้อนเนาะแล้วก็ใช้แบ่งจำหน่ายก็คือแบ่งย่อยออกมาถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นแพ็คใหญ่สามารถซอยย่อยปัจจุบันก็นิยมผลิตเป็นซองนะถ้าเราสังเกตนะสินค้าเป็นซองแม้แต่กาแฟใช่ไหมกาแฟแทนที่จะเป็น1กิโลเดี๋ยวนี้ก็แบ่งซอยลงไปเป็นซองๆไปมีทั้งแบ
คนที่เขาจะทำแบบเหมือนกับจัดเลี้ยงสัมมนาเยอะๆเขาก็ซื้อซองใหญ่ซื้อเป็นหีบห่อใหญ่แพ็กเกจใหญ่แต่ถ้าคนกินทั่วไปก็แบบเอาซองย่อยก็ดีนะกาแฟจะได้ไม่ละลายจับเป็นปึกค่ะใช่ค่ะที่บ้านใส่ในโหลหรือเป็นซองเป็นซองค่ะเป็นซองดีกว่าเนาะใช่เพราะว่าเราค่อยๆกินเพราะถ้าไม่งั้นพอถึงก้นขวดกาแฟเป็นปึกละทานไม่ได้ทานได้ปะเอาน้ำร้อนใส่เลย น้ำร้อนใส่เลยได้โอเลี้ยงได้โอเลี้ยงแทงใหญ่เลยแบบเคยทำเสร็จนะหลานทำแล้วใครจะกินเนี่ยใส่ไปแบบกาแฟเหลือเยอะมากอ่ะ1 ใน 3ขวดพอใส่ไปโอ้ยกลายเป็นโอเลี้ยงชุดใหญ่เลยก็คือตรงนี้บรรจุภัณฑ์ก็ปกป้องสินค้าด้วย damage protection protect ก็คือปกป้องนะคะก็คือปกป้องไม่ให้มันเสียหายอันนี้ก็ในมุมมองโลจิสติกก็ถือว่าป้องกันได้เยอะใช่ไหมคะเพราะว่าอยู่ในคลังสินค้าอาจจะมีเรื่องตกหล่นเนาะค่ะใช่เนาะนักศึกษาก็มองภาพให้ออกนะคะลองไปดูที่โฮมโปรก็ได้ค่ะเวลาเขาวางสินค้าอะไรทั้งหลายเนี่ยก็บรรจุภัณฑ์ก็มีบทบาทเยอะนะคะก็คือทำให้มันตกลงมาแล้วไม่เสียหายเนาะเหมือนกับมีเหมือนคุณโดดจากที่สูงอ่ะพอตกมามีเบาะคอยรองเนาะก็ไม่เป็นไรนะถ้าเปรียบเป็นคนนะตกจากที่สูงอาจจะแข้งขาหักสินค้าก็ใช่ตกลงมาก็อาจจะแตกจะแตกได้กระจกใช่ไหมที่โฮมโปรก็มีขายกระจกนะก็ต้องระวังเขาก็จะมีกล่องใส่อย่างดีเลยนะคะตรงนี้ก็จะเชื่อมต่อระหว่างยานพาหนะเวลาขนเคลื่อนย้ายไปนะต้นทางปลายทางบริษัทก็จำเป็นต้องพิจารณาว่าปัจจัยที่อาจทำให้สินค้าเกิดความเสียหายตรงนี้ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพหรือ physical environment นะคะปัจจัยแวดล้อมตรงนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการขนส่งถ้าสมมติเป็นเรานอกจากไปสนีไทยแล้วอยากส่งของทางไหนปัจจุบันนี้ก็จะมีทางรถบรรทุกใช่ไหมส่งผ่านรถบรรทุกใช่ค่ะส่งผ่านทางเรือมีไหมนักศึกษาบอกเร็วๆอาจารย์อยากอ่านคืนนี้หน่อยส่งมาเร็วๆต้องเป็นเคอรี่แล้วค่ะส่งเคอรี่แพงขึ้นต้องใช้บริการเคอรี่ถ้าอยากได้แบบนั้นใช่ค่ะแพงกว่าพอแพงขึ้นใช่ไหมพอหนังสือ4เล่มนี่โอ้เขาจำกัดไหมว่าอย่างเงี้ยส่งสมุด1เล่มแค่เนี้ยอย่างงี้เท่าไหร่30บาทค่ะโดยประมาณ30ก็คือช่างตามน้ำหนักเราส่ง4วิชาหนังสือบางวิชาก็หนานะค่ะเพราะฉะนั้นก็หลายตังค์เนาะเอาแล้วใครออกค่าขนส่งเราต้องออกให้ค่ะเหรอผู้ประสานต้องออกเหรอโอ้เป็นภาระอีกแล้วเนาะการขนส่งก็เกิดภาระเนาะตรงนี้ก็การขนส่งที่ดีก็ไม่ควรใช้เวลานานเกินไปนะคะแต่ว่าสินค้าที่ขนส่งระหว่างประเทศบางทีก็ใช้เวลาเป็นเดือนก็ต้องระวังอย่าให้มันเสียหายเนาะถ้าเป็นของกินบางทีนานเปิดไปก็อาจจะมีเรื่อง expire หมดอายุอะไรนะแต่หนังสือก็ไม่เป็นไรเนาะหนังสือไม่เสียหายให้ทันสอบแล้วกันส่งไปช้านักศึกษาจะบ่นอาจารย์มาช้ามากเลยอ่านไม่ทันแล้ว จะสอบแล้วนะการเก็บรักษา storage ตรงนี้แพ็กเกจก็ช่วยได้เนาะค่ะช่วยเริ่มเก็บก็คือจัดเก็บในคลังเนาะก็คือต้องดูด้วยคำนึงถึงน้ำหนักรูปร่างอะไรอย่างเงี้ยมันเข้าเชลได้พอดีไหมถ้าหีบห่อไม่เป็นมาตรฐานก็แทนที่จะไปวางบนชั้นก็อาจจะวางได้น้อยชิ้นทีนี้เรื่องถ้ากล่องไม่แข็งแรงพอมีการวางซ้อนมันก็จะเกิดการแตกหักได้บุบได้นะคะอย่างเช่นขนน้ำเนี่ยเขาจะบอกไหมเขาบอกเลยนะห้ามซ้อนเกินกี่ลังใช่แสดงว่าน้ำหนักมากไปนะก็จะกดทับดีใจบางทีดีใจโอ้ยวางได้ต้องเยอะเนี่ยปรากฏว่ามองไปอีกทีอ้าวลังข้างล่างนี่น้ำเจิ่งแล้วเกิดการเสียหายใช่เพราะฉะนั้นก็ระวังเรื่องปริมาตรเรื่องน้ำหนักการขนย้ายก็คือถ้าหีบห่อดีก็ยกได้ง่ายขึ้นนะคะการขนย้ายระยะสั้นขนขึ้นผ่านนะแล้วก็ยังอาจจะขนไปเก็บในคลังขนไปวางกองที่พื้นอีกบางอย่างวางกับพื้นก็ไม่ได้นะต้องมีตัวรองนะเพราะถ้าไม่งั้นก็อาจจะก้นกล่องอาจจะเสียหายได้โดยเฉพาะยิ่งถ้าขนในระบบสายพานตรงนี้ถ้ากล่องไม่แข็งแรงก็อาจจะเสียได้นะหรือรถเข็นรถขนย้ายตรงนี้ก็มีผลได้นะการยกการวางอะไรต้องระวังโยนได้ไหมบางทีบางอย่างเขาเขียนเนาะระวังแตกระวังแตกก็คือห้ามโยนนะค่ะ
แล้วจริงๆไปรษณีย์เขาจะอ่านไหมถ้าเราเขียนบอกระวังแตกเขาบอกแล้วทำไมคุณไม่ใส่อะไรที่มันบุอ่ะค่ะที่เป็นการป้องกันกันโยนเพื่อที่จะไม่แตกเสียหายสมมติส่งของขวัญให้เพื่อนนะเป็นกล่องที่แบบถ้าโยนไปก็เหมือนที่เคยมีข่าวที่เขาบอกพนักงานโยนเข้ารั้วไปค่ะถ้าอย่างนี้ถือว่าบริษัทนี้ขนส่งไม่ดีเนาะมารยาทไม่ดีค่ะผู้บริหารอาจจะต้องอบรมหน่อยเนาะถึงแม้แพ็กเกจดีแต่ก็ไม่ควรโยนการโยนก็สำหรับมารยาทคนไทยก็ถือว่าไม่สุภาพเนาะโยนเข้าไปให้นึกถึงใจเขาใจเราเนาะโยนเข้าไปเนาะผู้รับก็ตกใจเฮ้ยทำไมมาส่งแบบนี้ใช้เหวี่ยงเข้ามาเลยค่ะนะก็ต้องมารยาทดีสุภาพก็เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเนาะปัจจัยภายนอกเป็นเรื่อง outside element นะอันนี้ก็ถือว่าเคลื่อนย้ายตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทางในบางช่วงสินค้าก็อาจจะอยู่ในที่ที่ปกปิดบางช่วงอาจจะไปอยู่กลางแจ้งทีนี้บรรจุภัณฑ์ที่ดีก็จะช่วยปกป้องได้เนาะค่ะปกป้องระดับหนึ่งไม่ใช่ไปตรงไหนไม่มีหลังคาโอ้ยเสียหายเลยเนาะตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าการขนส่งปัจจัยภายนอกอาจจะมีทั้งเรื่องฝนฟ้าเรื่องแสงเนาะระหว่างขนส่งก็ต้องดูด้วยเนาะบรรจุภัณฑ์ก็ต้องคำนึงถึงสภาวะภายนอกด้วยแล้วก็อาจจะเสียหายจากอุณหภูมิถ้าบังเอิญเป็นระยะไกลค่ะถ้าเป็นระยะไกลเนี่ยค่ะ มันก็จะพบปัญหาความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิการขนส่งนะคะเช่นสินค้าที่จะส่งออกไปทางฝั่งยุโรปแบบนี้นะคะจะเกิดประสบกับอุณหภูมิที่แตกต่างกันนะคะในขณะที่ทางตะวันออกเนี่ยอากาศทางตะวันออกไกลเนี่ยค่ะจะอากาศร้อนแต่ยุโรปเนี่ยหนาวมันเป็นพื้นที่ที่หนาวใช่ไหมคะอากาศมันก็ตรงกันข้ามเลยนะใช่ตรงกันข้ามกับของเราอุณหภูมิเนี่ยก็จะทำให้สินค้าเนี่ยเสียหายได้เกิดการแข็งตัวนะคะเน่าเสียบวมแตกร้าวจากเย็นไปร้อนเนาะขวดมันอาจจะบวมขึ้นมาบวมป่องเป่งเลยแข็งจับตัวขึ้นค่ะเดี๋ยวว่าแต่ของเลยคนอะเรายังหนาวเลยใช่ไหมคะใช่นักศึกษาปริญญาเอกเราอะตอนนั้นที่ไปเที่ยวทริปไหนไม่รู้เขาบอกอะไรนะให้บินผ่านแบบพวกที่ผิวดำอะเขาบอกอุณหภูมิ40องศาร้อนมากร้อนยิ่งกว่าเมืองไทยอะแล้วก็กลับไปเที่ยวลอนดอนก็หนาวอยู่ในช่วงที่หนาวมีคนที่แบบไม่สบายเยอะมากเลยทริปนั้นเขาบอกระหว่างถ่ายเครื่องบินเนี่ยเปลี่ยนถ่ายขากลับบินจากลอนดอนมาก็หนาวจัดพอมาถ่ายเครื่องบินที่ตรงแถบคนดำนะผิวค้ำนะร้อนกลับมาก็แต่ละคนก็เป็นหวัดกันถามทำไมเป็นอย่างเงี้ยไปเที่ยวไม่หลับไม่นอนเหรอทำไมเป็นหวัดเขาบอกไม่ใช่เลยเขาบอกเนี่ยช่วงเปลี่ยนถ่ายนี่แหละอากาศร้อนค่ะหนาวกับร้อนตรงข้ามมากนะตรงนี้ผลิตภัณฑ์ก็เช่นกันถ้าอุณหภูมิแตกต่างกันเยอะก็มีผลนะทำให้เสียหายได้เสียหายจากน้ำค่ะใช่ไหมมีไหมสินค้าบางอย่างก็กลัวนะใช่กลัวน้ำเนาะอาจจะร้อนมากเกิดไอน้ำ แล้วก็อาจจะละลายกระละลายนะคะของสินค้าตัวสินค้าการแยกตัวเกิดสนิมอย่างเงี้ยค่ะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ก็ต้องปกป้องความเสียหายนะคะไม่ว่าจะเกิดจากน้ำหรือไออุณหภูมิพวกนี้ก็ต้องเราก็ต้องดูแลด้วยนะคะแล้วก็ขนย้ายส่งเครื่องประดับนะค่ะส่งเครื่องประดับไปถ้าเจอน้ำมันอาจจะหมองนะค่ะใช่ค่ะอาจจะหมองก็เสียหายเนาะตรงนี้ก็ต้องระวังในระหว่างขนย้ายเนาะระวังโดนไอ้น้ำยิ่งถ้าเป็นเสื้อผ้าอะไรเนาะโดนไอ้น้ำอาจจะเสียหายเอาง่ายๆแบบเมื่อเช้านะฝนตกสมมติว่าพอฝนเริ่มโปรยฝนเบาลงคนส่งอาจจะใจร้อนนะส่งไปทั้งฝนโปรยอย่างเงี้ยเนาะค่ะกลายเป็นสินค้าตรงนั้นก็จะโดนละอองฝนโดนละอองฝนไปด้วยอาจจะเสียหายแล้วก็เก็บเข้าคลังตรงนี้ถ้าคนในคลังรู้จักระวังก็อาจจะต้องตรวจเช็คเนาะอย่าให้เกิดเสียหายจากน้ำเสียหายจากความชื้น humidity อันนี้ก็คือเรื่องความชื้นก็คล้ายๆกับเรื่องน้ำเนาะทำให้เสียหายได้สินค้าก็จะละลายแข็งนะคะหรือเกิดสนิมคล้ายๆกันนะคะอากาศในบางประเทศเนี่ยหรือในบางพื้นที่ของโลกมีความชื้นไม่เท่ากันสูงเนาะค่ะก็ทำให้สินค้าเสียหายตรงนี้ก็ต้องผลิตภัณฑ์ก็อาจจะบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ดีก็
น่าจะช่วยได้เอ้ยเดี๋ยวดีเขาใส่อะไรใส่ตัวกันชื้นเข้าไปใช่ค่ะนะ มันก็ช่วยดูดได้ระดับหนึ่งก็คือทำให้สินค้าดีขึ้นก็คือใช้วิธีรวมสินค้าเพื่อขนย้ายตรงนี้ก็ถือว่าทำให้สามารถที่จะมุ่งดึงดูดความสนใจลูกค้าด้วยการออกแบบขนาดแล้วก็สีสันให้เหมาะสมนะคะก็คือไม่ใหญ่เกินไปการที่บรรจุภัณฑ์ใหญ่เกินไปก็มีผลต่อต้นทุนการขนส่งการเก็บรักษาแล้วก็ใช้พื้นที่เยอะด้วยการขนย้ายก็ทำได้หลายวิธีเนาะบริษัทอาจจะใช้แรงงานในการช่วยยกช่วยแบกเนาะแล้วก็รวมไปถึงสินค้าบรรจุในกล่องใหญ่หรือวางบนแค่เพื่อรองรับกลายเป็นหน่วยใหญ่ก็อันนี้ต้องใช้เป็นลักษณะของรถเข็นรถเข็นมาช่วยเนาะค่ะเครื่องจักรคนสองคนยกบางทีก็ไม่สะดวกค่ะยกไปยกมาไอ้คนยกนี่หลังเดาะค่ะนะตรงนี้ก็ต้องหาตัวช่วยมีสายพานลำเลียงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ช่วยให้ขนย้ายได้มากๆแล้วก็ได้สะดวกรวดเร็วขึ้นนะคะทั้งหมดก็คือเพื่อความสะดวกของลูกค้าด้วย convenient for customer นะคะบรรจุภัณฑ์ที่ดีนอกจากทำให้ผู้ขนย้ายสะดวกรวดเร็วแล้วที่สุดแล้วก็คือเป็นการเอาใจลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าก็จะรู้สึกว่าสะดวกในการพกพาไปไหนนะมันเกี่ยวไหมถ้าบรรจุภัณฑ์ใหญ่ไปเราก็ไม่อยากถือไปไหนใช่ค่ะมันเถอะทะเกินไปยิ่งน้องกุ๊กตัวเล็กนี้เนาะบรรจุภัณฑ์ใหญ่ไปโอ้ยถือแล้วเขาบอกอะไรเนี่ยจะแบกไปไหนเนี่ยค่ะใช่ใช่ไหมคะก็ต้องพอสมควรนะของถ้าใหญ่ไปหนักไปเราก็ไม่อยากถือการสื่อสารบรรจุภัณฑ์บางทีก็เป็นตัวบอกด้วยนะก็คือมีข้อมูลติดที่ข้างกล่องนะบอกทนความร้อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะมีระวังแตกไหมใช่ก็บอกข้อมูลบอกข้อมูลผู้ผลิตหรือบอกข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติสินค้าวันเดือนปีที่ผลิตค่ะบอกวิธีใช้นอกจากนี้ก็อาจจะบอกวันหมดอายุด้วยเนาะมีเรื่องข้อมูลการขนย้ายนะตรงนี้ก็อาจจะบอกวิธีการขนย้ายย้ายยังไงควรจะวางยังไงห้ามซับซ้อนห้ามอะไรอย่างนี้นะหรือควรเก็บในที่แห้งหรือเก็บในระดับอุณหภูมิเท่าไหร่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีข้อมูลบอกรหัสที่เขาเรียกว่ารหัส UPC มีข้อมูลด้านโลจิสติกก็คือมีคำแนะนำวิธีการขนย้ายนะคะแล้วก็ห้ามวางซ้อนหรือถ้าเป็นสินค้าอันตรายก็จะบอกไปส่วนหนึ่งที่เรามักเจอก็คืออะไรจะบอกว่าห้ามใช้กับเด็กที่อายุต่ำกว่าเท่าไหร่นะบางอย่างเนาะเช่นเป็นพวกอะไรพวกเครื่องสำอางพวกอะไรเครื่องสำอางห้ามใช้ในเด็กที่อายุน้อยกว่า3ขวบอะไรเงี้ย3ปีก็คือถือเป็นข้อมูลอื่นข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดก็ถือว่ามีประโยชน์ต่อการตรวจรับสินค้าการคัดแยกสินค้านะคะแล้วก็บรรจุภัณฑ์ก็ช่วยในเรื่องการขนส่งแล้วก็สามารถที่จะตรวจหาหรือบอกวิธีการขนย้ายหรือว่าให้ผู้ขนย้ายทราบว่ามันมีอะไรที่ต้องใส่ใจอะไรที่มันอันตรายหรือแตกหักง่ายรวมทั้งวิธีเก็บรักษาทีนี้ผลกระทบต่อบรรจุภัณฑ์มีไหมเกี่ยวข้องไหมเกี่ยวข้องค่ะเกี่ยวข้องเนาะมันต้องเกี่ยวข้องนะคะผลกระทบเนี่ยค่ะก็คือว่าการควบคุมสินค้านะคะคลังสินค้ามีผลกระทบอาจจะไม่ต้องถอดกล่องออกมาค่ะใช่ไหมคะบรรจุภัณฑ์ที่ดีก็ทำให้เขาตรวจเช็คสต็อกได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะก็คือดูหน่วยได้ง่ายปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้าออกนะคะก็ขึ้นอยู่กับจำนวนของหน่วยนะคะใช่ก็คือจะดูว่าตอนนี้คลังเราเก็บไว้เท่าไหร่ค่ะหรือบางทีจะขนขึ้นรถเนี้ยรถคันนี้ที่บอกว่ามีข้อจำกัดว่าขนได้ไม่เกินกี่กิโลก็ดูจากข้างกล่องแล้วก็เอามาถัวกันอ่ะจะส่ง100กล่องรวมเข้าไปเป็นเท่าไหร่เนาะตรงนี้ก็ถือว่าช่วยได้ก็คือดูเป็นหน่วยตามหน่วย SKU เนาะค่ะก็คือสำหรับเทปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยพบกันในเทปที่2นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ